พรานแพพรานส่งและจอเลใช้มีดพร้าไล่ฟันหนูยักษ์ที่พยายามปีนป่ายจะขึ้นมาบนแผ่นหินทุกตัวมีท่าทีกระหายเลือดอ้าปากแดงเห็นเขี้ยวและฟันขาวยาวน่ากลัวไม่เหมือนหนูบ้านพรานส่งกับจอเลเรียวแรงอย่างดีฟันไปแต่ละทีร่างของหนูยักษ์ก็ขาดกระจุยเลือดแดงฉานสาดกระจายไปทั่วขณะที่หมู่เอิบกับหมูสมปอง ก็หันไปคว้าถุงระเบิดช่วยกันคว้างใส่ฝูงหนูยักษ์ที่หนุนเนื่องกันมาราวกับเคลื่อนในท้องทะเลแม้จำนวนของมันจะมีมากมหาศาลแต่เมื่อโดนระเบิดหนักๆเข้าไปติดๆกันหลายสิบลูกฝูงหนูก็เริ่มแตกกระจายยิงโดนยิงไล่หลังสำทับซ้ำเข้าไปอีกมันก็เริ่มรวนเรและถอยกลับไปอย่างรวดเร็วมาเข้ามาอีกทีวะพอจะฟันให้ขาดสองท่อนเชียวพลานส่ง ใช้มีดพลาหวดใส่หนูยักษ์ตัวสุดท้ายที่พยายามตะกายจะขึ้นมาบนแผ่นหินจนขาดกลางตัวเลือดท่วมพรชัยฉายไฟกราดไปมาร,บรอบๆเห็นซากของหนูยักษ์ที่โดนระเบิดและลูกปืนนอนตายกลาดเกลื่อนส่วนใหญ่ท้องแตกใส่ไหลเรียราดเหม็นขาวคลุ้งเขายกมือขึ้นอุดจมูกแล้วร้องออกมาดังๆหนูบ้าอะไรกันทำไมตัวมันถึงได้ใหญ่อย่างนี้ มันคงจะเป็นพันธ์ุที่ผสมขึ้นมาในป่าลึกแห่งนี้ได้อาหารดีอากาศดีเข้าตัวเลยใหญ่ผิดปกติแค่ตัวใหญ่อย่างเดียวยังพอว่าแต่ที่มันยกขยงกันมาเป็นหมื่นนี่สิมันผิดวิสัยของหนูทั่วไปผู้พันชาตรีสุดตัวลงนั่งหลังจากคว้างระเบิดจนเมื่อยแขนเราว่าที่มันมากันมากขนาดนี้คงเป็นเพราะหลังจากแผ่นดินไหวทำให้ไม่มีอาหารเพียงพอ มันจึงหิวกระหายไม่กลัวตายอย่างนี้ชัดพยักหน้าก็อาจจะเป็นได้เพราะตั้งแต่เรามานี่ยังไม่ได้ยินเสียงสัตว์อะไรสักตัวจริงไหมพรชัยเห็นด้วยใช่อย่างนั้นการที่เราได้เนื้อทายตัวนี้มาจึงโชคดีนักหนาผมว่าเพราะกลิ่นเลือดของเนื้อซรายนี่แหละที่เรียกฝูงหนูยักษ์เข้ามาหาเราพลานส่งออกความเห็นจริงของเองพลานแพเห็นด้วย เมื่อวานข้าอยู่กับไอ้จอเลไม่เห็นมีหนูสักตัวถ้ามันมากันอย่างนี้สงสัยกระดูกของข้าก็ไม่เหลือพรชัยเพิ่งนึกขึ้นได้ตายละป่านนี้ไอ้เสือขาวสองตัวนั่นมีโดนไอ้หนูบ้านี้เล่นงานหมดไปแล้วละมัง้งไอตัวที่โดนยิงตายนะ่ะคงหมดไปแล้วแต่ไอ้ตัวที่เหลือคงหนีไปได้แต่ถ้าไม่หนีก็เสร็จไอ้พวกหนูบ้านี่แน่นอนสุราหัวเราะตลกเป็นบ้าเลย เกิดมาใครเคยได้ยินบ้างเสือโคร่งโดนหนูกัดตายชัดมองหน้าเพื่อนต่อให้ช้างด้วยถ้าเจอไอ้พวกนี้เข้าสงสัยจะไม่รอดพรานแพรกำลังช่วยพรานส่งกับจอเลเขีย่ยซากหนูยักษ์ออกไปให้ห่างที่พักเพราะกลิ่นคาวเลือดของมันแรงจัดระหว่างนี้โพคาแอบไปอยู่ไหนไม่มีใครเห็นผู้พันชาตรีเห็นผิดสังเกตจึงหันมาถาม แล้วนี่ไอ้โพคามันหายไปไหนใครเห็นบ้างคำถามของผู้พันหนุ่มเหมือนทำให้ทุกคนพึงนึกขึ้นได้จริงสิหลังจากหนูตัวสุดท้ายถูกกำจัดไปแล้วโพคาก็หายหน้าไปเลยเออเราก็พึงนึกขึ้นได้ว่าไอ้โพคามันเอาระเบิดมาจากไหนเพราะในถุงของเราก็อยู่ครบพันโทชาตรีทำหน้าชงนอ้าว มันไม่ได้หยิบเอามาจากในถุงของหนายหรอกหรือสุระมองหน้าเพื่อนเปล่าอย่าบอกนะว่าไอ้กระเรียงคนนี้มันมีระเบิดมาด้วยพลานแพรกำลังช่วยกันเขีย่ยซากหนูออกไปให้ห่างที่พักพอได้ยินเข้าก็รีบบอกว่าอ๋อระเบิดนั่นเป็นของผู้กองแดงครับพอผู้กองถูกงูยักษ์คาบแล้วแกกดระเบิดจนตายไปพร้อมกับมันไอ้จอเล มันหิ้วถุงระเบิดของผู้กองมาด้วยครับชัดทําหน้าโล่งอกแล้วไปนึกว่าไว้กระเรียงคนนี้แพลงริษอาซะแล้วแต่พันโทชาตรียังไม่หายกังวลเขาหันไปคุยกับชัดเบาๆนี่เท่ากับเรายอมให้คนแปลกหน้าถือระเบิดไว้ทั้งถุงเลยนะใครจะไปรู้ว่ามันคิดอย่างไรกับเราพลานแพรคิดว่าระเบิดมีอยู่ทั้งหมดกี่ลูกชัดหันไปถามพลานเท่า พรานแพรทำหน้าครุ่นคิดก่อนจะบอกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า30ลูกครับมันคว้างไปประมาณไม่เกิน20เท่ากับตอนนี้ยังมีเหลืออยู่อีกไม่ต่ำกว่า10ลูกชัดได้ยินแล้วหัวราอคิดเครียดแค่10ลูกก็ทำอะไรได้ทั้งเยอะแยะแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีผมว่าให้ไอจอเลขอมันคืนมาดีไหมครับพรานแพรสรุปชัดดีดนิ้วปอก ดีที่สุดเราจะไปริบมันก็น่าเกลียดให้จอเลขอมาถือเองดีกว่าไม่เสียหน้ามันอย่างน้อยจอเลก็เป็นคนถือมาก่อนเวลาที่เหลือค่อนดึกทุกคนพยายามนอนให้หลับแต่ความหนาวเย็นและกลิ่นเหม็นคาวจากซากหนูยักษ์ก็ทำให้หลับยากเต็มทีโพคาแอบเข้ามานอนข้างๆจอเลเงียบๆเมื่อใกล้สว่างไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนมาตั้งหลายชั่วโมง ชัดอยากจะเรียกมาถามแต่คิดไปแล้วเงียบซะดีกว่าไม่อยากให้มันระแวงไปมากกว่านี้เช้าแล้วทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียเพราะนอนไม่พอชัดบอกทุกคนให้เคลื่อนย้ายที่พักไปให้พ้นรัศมีกลิ่นเหม็นจากซากหนูเพื่อจะสำรวจตรวจตรารอบๆหมู่บ้านที่จมอยู่ใต้กองหินอีกสักหนึ่งวันหลังจากนั้นจึงค่อยเดินทางกลับแต่ก่อนอื่นชัดขอให้พรานแพร พาไปยังจุดที่โพคายิงเสือขาวได้เมื่อวานนี้อยากจะเห็นกับตาว่าเสือขาวที่เคยได้ข่าวว่ามีอยู่แต่ในไซบีเรียจะมีอยู่ที่นี่ด้วยไม่รู้มันพันเดียวกันหรือเปล่าแต่นายอาจจะไม่ได้เห็นซากของมันก็ได้นะสุระแยง้งทำไมนายคิดว่าหนูกินมันหมดแล้วใช่ไหมใช่ถ้ามันอดอยากจริงอย่างว่าป่านี้มันคงแทะกันเกลี้ยงไปแล้ว พรานแพรพากลุ่มนายจ้างเดินไปทางที่ได้เนื้อสายมาผ่านเนินและร่องน้ำตื้นๆที่เต็มไปได้วยก้อนหินลนเกลื่อนกลาดไม่ช้าก็เข้าเขตป่าพอมาถึงพรานแพรก็ชี้มือไปที่พื้นตรงนี้ไงครับที่โพคามันยิงเสือขาวได้แล้วมันไปไหนล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยพรอนชัยสอดสายสายตาไปร,บรอบๆพวกคุณดูรอยนี่สิครับมันจะไปมีอะไรหรือ พรานแพรชี้ไปที่พื้นดินปนทรายมีก้อนหินเรียงรายเป็นกลุ่มๆเมื่อทุกคนก้มไปดูก็เห็นรอยเท้าหนูยักษ์ย่ำไว้สับสนไปหมดชัดถึงกระบนอย่างหัวเสียไอหนูบ้าเอ้ยทำลายหลักฐานสิเกลียงเลยไปกลับกันเถอะพรานแพรพอจะจำทิศทางของหมู่บ้านได้ดังนั้นจึงพาเดินไปทางทิศตะวันตกซึ่งจำได้ว่าสองปีก่อนหน้านี้ เป็นต้นน้ำของลำธารที่ไหลมาจากยอดเขาสูงและเป็นส่วนหนึ่งของหน้าผาซึ่งน่าจะเป็นที่มาของไพลินจำนวนมหาศาลนั่นด้วยยิ่งห่างออกมาจากที่เคยเป็นหมู่บ้านมากเท่าไหร่ดูเหมือนว่าความเสียหายจากแผ่นดินไหวและถลม่มจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆพรานแพ้ผพาเดินมาตามทางน้ำที่มีก้อนหินขวางระเกะระกะอยู่ทั่วไป แต่ก็ยังมีน้ำใสไหลสู้ซาอยู่ใต้ก้อนหินให้ได้ยินเป็นระยะเดินกันมาจนใกล้เที่ยงวันจนมาถึงทิวไม้ที่เห็นอยู่ลิบๆก่อนหน้านี้ป่าบริเวณนี้ยังดีอยู่แม้จะมีรอยแยกของแผ่นดินเป็นร่องลึกอยู่สองสามรอยก็ตามทุกคนได้ยินเสียงน้ำส,สัดซามาจากด้านในป่าเดินมาอีกพักก็พบกับลำธารสายใหญ่สายน้ำกว้างใหญ่ไหลแรงจัดเห็นเป็นทางข่ามาจากยอดเขาอีกด้านหนึ่ง และเมื่อมาถึงบริเวณนี้ลำน้ำทั้งสายก็ไหลเทลงไปในร่องลึกมืดตืไม่มีใครรู้ว่ามันลึกแค่ไหนและสายน้ำจะไหลไปยังที่ใดชัดร้องบอกพรานแพรให้หาที่พักได้แล้วเพราะเวลาที่เลยเที่ยงทำให้ทุกคนหิวจนหน้ามืดพอวางสัมภาระลงได้ทุกคนก็ช่วยกันหาฟืนมาก่อไฟแล้วหุงข้าวอย่างรีบด่วนเนือสายที่ได้มาปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่าง ทั้งแกงปา่าย่างและต้มซุปขณะล้อมวงกินอาหารกันใต้ร่มไม้ชัดบอกกับทุกคนว่าคืนนี้เราจะพักกันที่นี่และพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกลับนายคิดว่าจะทำอะไรสำหรับบ่ายวันนี้สุราถามไม่มีอะไรนอกจากเดินสำรวจไป,ปรอบๆใครอยากไปทางไหนก็ได้ตามใจชอบแต่ระวังอันตรายไว้บ้างแล้วกันนายหมายถึงไอ้หนูยักษ์นั่นใช่ไหม พันโทชาตรีเลิกคิ้วก็ทุกอย่างนั่นแหละอย่างน้อยเราก็เห็นแล้วว่ามีเสือขาวอีกอย่างไม่รู้มันมีกี่ตัวอาจจะหลายสิบก็ได้แล้วตรงนี้ก็ใกล้ชายป่าไม่รู้ว่าจะมีสัตว์พิลึกกึ่กืออะไรบ้างสุระอิ่มข้าวแล้วเดินไปเอ็นหลังพิงก้อนหินใหญ่อย่างสบายอารมณ์ส่งเสียงถามขึ้นดังๆถ้าเรานอนตรงนี้นายคิดว่าไอ้หนูนั่นมันจะบุกมาอีกหรือเปล่า น่าจะไม่แล้วนะเพราะนี่ก็ห่างจากจุดนั้นมาตั้งหลายกิโลแล้วมันก็ตายและบาดเจ็บกันไปไม่น้อยแต่ยังไงก็ต้องระวังกันไว้ให้ดีหลังจากอิ่มอาหารและพักผ่อนกันดีแล้วชัดก็บอกให้พากันเดินสำรวจไปรอบๆเผื่อจะพบร่องรอยของผู้รอดชีวิตจากหมู่บ้านลำไพลินบ้างส่วนเรื่องอัญ,ญมณีล้ำค่าที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในลำธารทุกคนที่รู้ไม่มีใครกล่าวถึง เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นมาชัดพรชัยวิชณีและพันโทชาตรีชวนพรานแพรออกเดินนำหน้าไปในราวป่ามุ่งหน้าไปยังต้นน้ำขณะที่สุระก็ชวนพรานส่งและจอเลเดินไปทางทิศใต้ปล่อยให้หมู่เอิบกับหมู่สมปองเฝ้าที่พักกับโพคาพรานแพรถือปืนลูกซองแฝดออกหน้าเดินแหวกป่ารกไปช้าๆด้วยอาการระแวดระวังเต็มที่ เสียงน้ำในลําธารที่พุ่งลงมาจากที่สูงดังกระหึ่มจนแทบจะกลบเสียงพูดคุยชัดเดินตามพรานแพรไปติดติดมองที่พื้นก็เห็นว่ามีรอยเท้าช้างและกระทิงเดินไว้เป็นทางอย่างน้อยการเห็นรอยสัตว์ก็ทำให้สบายใจได้ส่วนหนึ่งเพราะแสดงว่าป่าเป็นปกติอย่างที่มันควรจะเป็นช่วงหนึ่งทุกคนที่เดินตามกันมาต่างได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างแรง พรานแพร์ส่ายจมูกไปมาแล้วย่องเข้าไปแหวกพุ่มไม้ใบหนาที่สงสัยว่าจะเป็นที่มาของกลิ่นนั่นตัวอะไรตายพรานแพร์พันโทชาตรีถามเบาๆกระทิงครับสงสัยโดนเสือกัดคำพูดของพรานแพร์ทำให้ทุกคนพากันชะเงอเข้าไปดูบ้างแล้วก็เห็นว่าตรงซุ้มหวายและกอไผ่บงมีร่องรอยการต่อสู้จนไม้เล็กๆแหลก,ลกยับ ติดกันเป็นร่างของกระทิงใหญ่สีดำสนิทนอนขึ้นอืดมีมแมลงวันตอมดำมืดที่ช่องท้องและสะโพกมีรอยกัดเบื่อวะพรชัยเอามืออุดจมูกแล้วบอกว่าปกติกระทิงโทนไม่กลัวเสือไอตัวนี้ไงมาโดนเสือกัดตายได้ถ้ามันเผลอตัวหรือบาดเจ็บมาเสือก็เล่นงานเหมือนกันครับพรานแพรบอกหรืออาจจะเป็นเสือขาวนั่นก็ได้ เสียงของวิชนีแทรกขึ้นมาครับก็อาจเป็นได้เพราะไอข้ขาวนั่นมันดูร้ายและก็ตัวใหญ่กว่าไอ้ลายที่เคยเห็นมาพวกเราระวังตัวกันไว้ด้วยเพราะปกติเสือมักกินเหยื่อแล้วเฝ้าอยู่ใกล้ๆใช่ไหมพรานแพชัดพูดแล้วหันไปถามพรานเท่าครับเสือมันมักจะห่วงเหยื่อผมว่าเรารีบเดินออกไปทางอื่นดีกว่ายังไม่ทันที่ทุกคนจะหันหลังกลับ เสียงกระหึ่มก็ดังขึ้นจากซุ้มไม้เบื้องหน้าทําให้ทุกคนตวัดปืนขึ้นบ่าเราวกับนัดกันไว้มันลักรับค่อยๆถอย,ถอยออกไปตรงนี้มันมืดเราเสียเปรียบพานแพรกระซิบทุกคนค่อยๆถอยออกมาด้วยความระมัดระวังปืนที่ประทับอยู่กับไหลพร้อมที่จะลั่นไกได้ทุกเมื่อจนกระทั่งพ้นออกมาจากพุ่มรกได้ก็ค่อยถอนหายใจอย่างโล่งอกชัดถามพรานแพรขึ้นว่า ทำไมถึงจะรู้ว่าใช่เสือขาวนั่นหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็มีทางเดียวเท่านั้นเดินเข้าไปหามันครับพรชัยใส่หน้าอย่าดีกว่ามัง้งมันอันตรายกว่าเสือลายธรรมดาไม่ใช่หรือกลัวอะไรปืนไอ้โพคาแค่จุดสายังเอามันอยู่ลองเข้าไปดูกันดีกว่าหาดูไม่ได้ง่ายๆนะถ่านนายคิดอย่างนั้นก็ตามใจแล้วจะให้เข้าไปกันหมดน,นี่ หรือนายจะไปกับพรานแพ้สองคนให้เราเข้าไปกับพรานแพ้ดีกว่าพวกนายคอยอยู่ตรงนี้ดีไม่พรานแพ้พรานเท่าพยักหน้าและก,ก็ก้าวเดินเข้าไปในป่ารกอีกครั้งชัดกระชับปืนไรเฟิลไว้ในมือก้าวเดินตามไปติดๆซากระถิ่งตัวนั้นนอนขึ้นอืดแมลงวันและมดรุมตอมกันดำมืดเศษไส้และอวัยวะกระจัดกระจายเรี่ยราดหยู่นกลาดบนพื้นดินอ่อน มีรอยเท้าขนาดใหญ่ของเสือลายพาดกรอนหรืออาจจะเป็นเสือขาวที่ทุกคนอยากเห็นตัวเดินย่ำไว้เป็นทางน่าจะมันแน่ๆพรานแพรกระซิบทำไมพรานแพรรู้มันใหญ่กว่าไอ้ลายธรรมดาครับพูดจบพรานเท่าก็เพ่งมองเข้าไปในพุ่มรกเบื้องหน้าตรงนั้นมีต้นข่อยและเสะดาป่าขึ้นเป็นกลุ่มหนาแน่นมีเต่ารัางและหวายสลับกันห่าง ใบที่ดกหนาของมันทําให้มองเข้าไปไม่เห็นอะไรนอกจากสีดํามืดแต่ในระหว่างแสงแดดที่ส่องเป็นลำลงมาตามช่องใบไม้มีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งสีออกเด่นชัดขยับไปมาพลานแพรหันมาสกิดที่แขนของชัดทำให้ชายหนุ่มประทับปืนไรเฟลิลขึ้นบ่าอย่างรวดเร็วติดตามมาด้วยเสียงกระหึ่มของพยักร้ายยิง พรานแพตะโกนชัดกำลังเลง็งศูนย์ปืนไรเฟิลอย่างบรรจงแต่ทันใดที่เสียงคำรามดังขึ้นพร้อมกับร่างขาวลายพร้อยโผล่ออกมาจากพุ่มรกอย่างรวดเร็วเขาก็ลั่นไกเสียงไรเฟิลแพร์สนั่นขึ้นพร้อมๆกับเสียงคำรามของเสือขาวร่างขาวเล,ย,ลยนั้นโผล่ออกมาจากพุ่มไม้แล้วหงายตีลังกากลับหลังฟาดพื้นดินดังตบ ชัดวาดปืนตามแล้วเล็งซ้ำไปที่หัวอีกนัดสิ้นเสียงปืนเสือร้ายก็นอนไงแน่นิ่งไปทันทีที่จริงนัดแรกก็เสร็จแล้วครับพลานแพรเดินเข้าไปก้มดูรอยกระสุนใกล้ๆชัดเดินตามเข้าไปขณะที่เสียงคนกลุ่มใหญ่เดินแหวกป่าเข้ามาอย่างรวดเร็วใช่เสือขาวจริงๆฝีมือนายแน่มากชัด สุระเดินเข้ามาจับมือกับเพื่อนเกลอโอ้โหตัวมันใหญ่กว่าลายพาดกรอนธรรมดามากเลยวิชณีตรงเข้ารูปขนมันเบาๆพรานแพ้คิดว่าเป็นตัวเดียวกับที่หนีไปได้เมื่อวานไหมเสียงใครไม่รู้ร้องถามพลานแพ้พลิกร่างของเสือขาวดูแล้วสายหน้าไม่ใช่หรอกครับไอ้ที่หนีไปเมื่อวานเป็นตัวเมียแต่ไอ้ตัวนี้ตัวผู้ งั้นก็แสดงว่ามันมีมากกว่าสองตัวพรนชัยกับพันโทชาตรีพูดเกือบพร้อมกันชัดพยักหน้าใช่ที่แรกคิดว่าเป็นเสือเผือกโดยบังเอิญแต่นี่เราก็เห็นแล้วว่ามันคงเป็นพันเสือขาวมากกว่าสุระบ่นออกมาดังๆป่านี่มันมีอะไรแปลกๆไม่น่าเชื่อของไม่น่าจะมีก็มีขึ้นมาได้งูยักษ์เอ่ยคนรูเอ่ยช้างแมมมอตเอ่ย แล้วนี่ก็เสือขาวอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรปแปลกๆอีกชัดหัวเราะใจเย็นๆเพื่อนรับรองว่ากว่าจะออกจากป่านายจะต้องได้พบอะไรปแปลกๆอีกมากมายแปลกอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าให้มันดุร้ายนักเลยชัดบ่นอยากได้หนังของเสือขาวพลานแพรจึงบอกว่าเดี๋ยวกลับไปที่พักจะลองให้จอเลก,กับโพคามาแล่ทากเรือไว้ ถ้าโชคดีไม่เสียถึงก่อนบ้านคงได้เอาไปอวดคนที่กรุงเทพบ่ายวันนั้นหลังอาหารกลางวันแล้วชัดกับพักพวกยังออกเดินสำรวจไปร,บรอบๆที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นลำธารและเต็มไปด้วยอัญมณีลำค่าทั้งที่ทุกคนมีความคิดคล้ายกันคือไม่อยากได้สมบัติของแผ่นดินนี้กลับไปแต่ก็อดอยากรู้ไม่ได้ว่ามันยังพอเหลืออยู่หรือไม่ไม่น่าเชื่อว่า ไพลินซึ่งเมื่อสองปีก่อนมีเต็มไปทั้งลำห้วยขนาดกระทบแสงแดดจนแสบตาแต่บัดนี้ไม่มีวี่แววว่าจะมีสักเม็ดเดียวสุระพึมพำเบาๆยิ่งไม่มีเหลืออย่างนี้แหละดีแล้วที่เราได้กันไว้คนละเม็ดจะได้มีค่ามากขึ้นไปอีกเพราะมันเป็นเม็ดเดียวในโลกจริงของนายเออแต่มีใครถามพรานแพ้หรือ,อยังว่า เม็ดที่แกได้ไปยังอยู่หรือเปล่าชัดมองหน้าทุกคนเราถามแล้วพ่อนชัยยืนยันแกบอกว่ารักษาไว้อย่างดีที่สุดและไม่มีใครรู้แม้แต่หลานที่แกอยู่ด้วยดีแล้วละ่ะคืนให้คนรู้จะเป็นอันตรายมากๆอยู่ในป่าในดงอย่างนี้ไม่มีใครช่วยได้หรอกวิชณีมองพลานแพรในด้านดีเสมอหล่อนบอกว่านีว่า เป็นเพราะแกไม่โลภด้วยถ้าเอาไปขายแกก็สบายไปทั้งชาติแต่แกอย่างนั้นแล้วแกก็ไม่ต้องการอะไรอีกปล่อยไว้ให้มันตายไปกับตัวน่ะดีที่สุดทั้งหมดกลับมาถึงที่พักเมื่อเวลาใกล้เย็นเห็นหมู่สมปองกับหมู่เอิบไปลากฟืนมาไว้ก่อไฟกองใหญ่ชัดถามหาโพคาหมู่สมปองตอบว่าไม่รู้มันหายไปไหนครับตั้งแต่พวกเจ้านายไปได้สักครู่ มันก็หายไปเลยคงจะไปหาล่าสัตว์มากินไอ้หมอนี่มันชักมีอะไรแปลกขึ้นทุกวันคอยดูไปเถอะสักวันหนึ่งความลับจะต้องเผยออกมาชัดบ่นขึ้นอย่างอึดอัดความลับอะไรคะโพคามันแอบทำอะไรไว้หรือวิชณียังมองกรเรียงแปลกหน้าในด้านดีอยู่เหมือนเดิมถ้ารู้ก็ดีนะสิผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไร แต่สังหรณ์ใจว่าไอ้คนนี้ไม่ธรรมดาก็ดูที่ไปที่มาของมันสิแล้วยังความสามารถพิเศษของมันอีกทั้งฉลาดทั้งแข็งแรงผิดมนุษย์แถมยิงปืนแม่นยังกระจับวางสิ่งที่หมู่สมปองคาดเกี่ยวกับกระเรียงแปลกหน้าเป็นความจริงทุกอย่างเมื่อเย็นย่ำลงจนแสงแดดใกล้จะหมดโผคาก็เดินกลับออกมาจากป่าหิวไก่ป่ามาพวงใหญ่แถมบนหลังยังสะพายเก้งมาอีกตัว พรานส่งเห็นแล้วร้องลั่นด้วยความดีใจเห็นฝีมือมันหรือ,อยังอยู่ป่ากับไอ้คนนี้ไม่มีวันอดตายจริงๆโพคายิ้มให้ทุกคนแล้วยนเก้งลงพื้นดังตบจอเลรีบมาลากเอาไปชำแหละส่วนวิชเนียรีบบอกกับพรานแพว่าพรานแพรช่วยบอกให้โพคาเอาไก่ป่าไปล้างมาทีเย็นนี้เราจะมีแกงไก่กินและพรุ่งนี้เช้ายังมีข้าวต้มไก่อีกด้วย พรานแพรยังไม่ทันพูดอะไรโผขาก็คว้าพวงไก่ป่าไปจัดการทันทีชัดมองหน้าทุกคนแล้วหัวเราะอย่างมีเล็ดในเห็นไหมล่ะขนาดฟังภาษาไทยไม่ออกแต่พอคุณนีบอกให้เอาไก่ไปทำมันก็จัดการโดยไม่ต้องสั่งก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหุงข้าวกินกันดีกว่าหญิงสาวตัดบทอย่างง่ายๆอาหารเย็นวันนี้ มีแต่รายการอาหารอร่อยทั้งนั้นทุกคนรู้สึกผ่อนคลายเพราะเรื่องร้ายๆดูเหมือนจะหายไปหมดแล้วจุดประสงค์ทุกอย่างในการเดินทางเข้าป่าครั้งนี้ก็สำเร็จตามเป้าหมายแทบจะทุกประการได้พบตัวพรานแพรอย่างปลอดภัยได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านลำไพลินแม้จะไม่พบกับชาวบ้านผู้รอดชีวิตแต่ก็ได้มาเห็นกับตาว่าเกิดอะไรขึ้น และแม้จะไม่มีความโลภในทรัพย์สินของแผ่นดินแต่ทุกคนในกลุ่มก็คิดคล้ายๆกันว่าน่าจะพบไพลินที่เคยมีอยู่เต็มไปทั้งลําธารบ้างแต่เมื่อไม่พบก็ดีไปอย่างอย่างน้อยพวกกระเรียงลูกหาบและโพคาจะได้ไม่มีปัญหาค่ำคืนนี้อากาศไม่หนาวจัดอย่างเมื่อคืนวานอาจเป็นเพราะตรงจุดนี้ไม่ได้อยู่บนที่สูงโล่งโดดเด่นอย่างบนแผ่นหินนั่น ตรงนี้เป็นที่ต่ำและอยู่ใกล้ป่าที่กำบังลมอย่างดีอากาศจึงเย็นสบายสดชื่นเป็นที่สุดหลังอาหารค่ำแล้วทุกคนนั่งพักผ่อนบางก็นอนเอกเนกคุยกันข้างกองไฟภายนอกมืดมิดมีเสียงสัตว์ป่าแว่วมาให้ได้ยินเป็นระยะทั้งนกตาฟางและค้างขาวแม่ไก่มีเสียงแก้งและกวางสลับกันนานๆครั้งได้ยินแล้วทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจ เพราะป่าเป็นธรรมชาติอย่างที่ควรจะเป็นชัดสั่งให้อยู่ยามกันตามปกติเกือบสี่ทุ่มแล้วชายหนุ่มลุกออกจากข้างกองไฟเดินเล่นรับลมเย็นไปร,บรอบๆที่พักอดไม่ได้ที่จะมองไปทางที่หมู่บ้านตั้งอยู่นึกไปถึงวันคืนเก่าๆที่พวกเขาเขเ้ามาในหมู่บ้านเป็นครั้งแรกนึกถึงการต้อนรับอ,อบอุ่นของชาวบ้านโดยเฉพาะอัธยาศัยและน้ำใจอันง,งดงามของพลับพลึง หญิงสาวบ้านป่าแสนซื้อบริสุทธิ์สดใสคิดไปว่าถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวได้กลับมาเยี่ยมบ้านลำไพลินอีกครั้งถ้าหมู่บ้านไม่ได้มีอันเป็นไปอย่างนี้ทุกคนจะตื่นเต้นยินดีกันเพียงไหนโดยเฉพาะหัวหน้าหมู่บ้านพ่อของเธอคิดมาได้แค่นี้ก็รู้สึกลำคอตีบตันด้วยความเศร้าเขาเมื่อมองไปทางที่หมู่บ้านเคยตั้งอยู่ทันใดก็รู้สึกเอะใจ เมื่อสายตาพบกับแสงไฟอะไรอย่างหนึ่งวอมแวมมาจากทางนั้นที่แรกเหมือนกับใครไปเดินส่องไฟล่าสัตว์มันวบวับแวมเหมือนล่องลอยไปมาแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่ไฟส่องสัตว์อีกอย่างสีของมันก็ออกเขียวเรืองมากกว่าเขาเหลือบมองไปทางที่พักเห็นทุกคนยังนอนกันอยู่ครบทั้งพรานแพรพรานส่งและโพคา ซึ่งน่าจะหลับกันไปหมดแล้วดูอะไรหรือเสียงทักทางเบื้องหลังทำอสะดุงสุระนั่นเองไม่รู้เดินตามมาตั้งแต่เมื่อไรนายลองดูดวงไฟทางโน้นสิมันอะไรกันแน่เขาบอกไปโดยไม่หันมามองสุระเงียบไปพักหนึ่งและอูทานออกมาด้วยความประหลาดใจเออจริงด้วยเหมือนใครกำลังส่องสัตว์ไม่ใช่หรอกนายดูให้ดีสิ มันลอยขึ้นขึ้นลงลงแถมสีออกเขียวเรืองเฮ้ยนั่นมีทางนั้นอีกดวงสุระอุทานด้วยความตื่นเต้นเสียงอุทานที่ดังท่ามกลางความเงียบปลุกให้คนที่นอนอยู่ลุกขึ้นมาดูด้วยความสงสัยพรานแพรลองดูสิมันไฟอะไรกันสุระหันไปบอกพรานแพรที่ถือปืนมาด้วยพรานเท่าเพ่งสายตาฝ่าความมืดอยู่ชั่วครู่ แล้วเอ่ออกมาเบาๆไม่ใช่คนหรอกครับผมว่ามันดวงวิญญาณของชาวบ้านมากกว่าคำพูดของพรานแพรทาให้ทุกคนรู้สึกหนาวยอดเยื่อขึ้นมาทันทีไม่มีใครกลัวผีอย่างน้อยก็อยู่กันตั้งเป็นสิบคนแต่มันรู้สึกวังเวงมากกว่ายิ่งถ้ารู้ว่ามันเป็นดวงวิญญาณของชาวบ้านที่ตายไปจริงยิ่งไม่มีอะไรให้ต้องหวาดกลัวเพราะเชื่อได้ว่า เป็นวิญญาณของมิตรภาพมากกว่าความชั่วร้ายนั่นดูสิคะมากันเต็มไปหมดเลยเสียงของหญิงสาวพูดด้วยความตื่นเต้นดวงไฟเหล่านั้นลอยวนเวียนไปมาร,บรอบๆบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านถ้าเป็นดวงวิญญาณของชาวบ้านจริงแสดงว่าชาวบ้านเหล่านั้นยังไม่ไปไหนแต่ยังห่วงใยคอยฝ้าพิทักษ์รักษาสมบัติล้ำค่านั้นอยู่ ทุกคนรู้สึกคล้ายๆกันว่าดีแล้วที่ไม่มีใครคิดค้นหาหรือต้องการของมีค่าติดตัวกลับไปสักคนเดียวส่วนคนอื่นพวกพรานทรงโพคาและลูกหาบกระเรียงก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรด้วยดวงไฟประหลาดยังคงลอยวนเวียนอยู่อีกนานกระทั่งในที่สุดดวงที่ใหญ่กว่าเพื่อนก็ทำท่าจะลอยใกล้เข้ามาทางที่ยืนกันอยู่แม้จะไม่นึกกลัว แต่ก็าทำให้อดหวาดผวาไม่ได้ไม่แต่เพียงเท่านี้ดวงไฟอื่นๆที่เหมือนบริวารก็พลอยลอยตามกันมาลิวล้วๆเสียงใครไม่รู้ขึ้นนกปืนดังกริก๊กเมื่อเห็นดวงไฟลอยเข้ามาใกล้ความเครียดคงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่เป็นเพราะอยู่ดีๆดวงไฟประหลาดนั้นก็ดับวูบไปเฉยๆและทันทีที่ดวงใหญ่ดับดวงไฟบริวารทั้งหลายที่กำลังลอยตามมา ก็พลอยดับมืดตามไปด้วยทันทีที่ดวงไฟเหล่านั้นดับหายไปทุกคนก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นประหลาดหอมเย็นๆรวยรินมาอย่างน่าแปลกใจชัดถึงกับยกมือขึ้นพนมอย่างลืมตัวเมื่อจําได้ติดใจว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นเดียวกับที่เขาเคยได้สัมผัสเมื่อคราวที่เห็นดอกไม้ลอยผ่านหน้าใกล้ๆมาแล้วครั้งหนึ่ง